คณาจารย์นะครับจากหลายๆที่นะครับแล้วก็ผู้จัดประชุมนะครับแล้วก็ผู้เข้ามาร่วมประชุมท่านนะครับก็เลยต้องขอขอบคุณนะทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีและตุ่มความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ได้เลือกโรงพยาบาลนครพนมนะครับเป็นแห่งที่จัดประชุมนะครับซึ่งทราบว่าวันนี้นะครับก็มีจากหลายๆแห่งที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ทางโรงพยาบาลนครพนมเพื่อเข้าร่วมในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนสถาบันจากทางเชียงรายลำปางอุบลอุดรสกลนครนะครับแล้วก็จังหวัดหลายๆจังหวัดที่อยู่ข้างเคียงของเรานะครับปัญหาของมะเร็งทางเดินน้ำดีจริงๆเป็นปัญหาของชาวอีสานที่ผมตั้งแต่ผมเข้าศึกษาเลยนะมันเยอะมากตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือนะครับแต่เข้าไปเทรนสารที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็ได้มีโอกาสได้ร่วมดูแลแล้วก็รักษาคนไข้นะครับซึ่งเราก็ทราบว่าปัญหาของมะเร็งทางเดินน้ำดีเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นแค่ของชาวอีสานเท่านั้นนะมันเป็นปัญหาของคนระดับทั่วๆไปแล้วก็ไปถือว่าเป็นปัญหาระดับชาตินะครับซึ่งตอนนี้ทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีและก็ศูนย์ความเป็นเลิศของมะเร็งท่อน้ำดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับได้เล็งมีการพัฒนาและก็ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับในส่วนของจังหวัดนครพนมเองในเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักของที่นี่นะครับที่นี่ก็มีคนไข้อยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็เข้ามาดำเนินการรักษานะครับแต่โดยภารกิจและก็ภาระงานของที่นี่นะถ้าได้ดูเนี่ยนะก็คนไข้ส่วนใหญ่นะก็ยังไม่สามารถที่จะให้การรักษาที่เพียบพร้อมและได้ทันท่วงทีนะครับจะเป็นปัญหาของที่นี่ก็มีการส่งต่อไปในจังหวัดข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสกลนครนะฮะอุดรธานีนะครับแล้วก็หลายๆรายก็ข้ามฝั่งไปที่อุบลหรือไม่ก็มาทางที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งเป็นปัญหามากสำหรับที่นี่นะครับคนไข้ที่ที่ได้เรารับได้รับเออร์ลี่จริงๆในเขตนี้นะครับก็จะมีปริมาณอย่างเดียวน้อยมากนะครับหลายรายก็เราก็สามารถที่จะให้การรักษาดูแลได้ทันท่วงทีแต่หลายรายนะครับก็เสียโอกาสนะครับเพราะนั้นเองผมคิดว่าในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับก็จะทำให้ทางโรงพยาบาลนครพนมนะจังหวัดนครพนมนะครับได้รับทราบถึงเทคโนโลยีและก็ความก้าวหน้าใหม่ๆของการรักษามะเร็งท่อน้ำดีนะครับซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ทศวรรษจะกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งทางเดินน้ำดีนะฮะโดยมีจุดเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บปวดและก็เสียชีวิตของคนไข้ที่เกิดจากมะเร็งทางเดินน้ำดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการจัดประชุมครั้งนี้ก็เป็นการให้ความรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของทีมสัตวแพทย์แล้วก็ระบบดูแลรักษาของโรงพยาบาลนครพนมนะครับเพื่อให้มีการรักษาที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับในโอกาสนี้นะครับผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของการให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของโรงพยาบาลนครพนมนะครับที่ได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในครั้งนี้นะครับผมขอขอบคุณท่านวิทยากรและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมในครั้งนี้ท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลาเข้ามาเยี่ยมและก็ให้ความรู้ในครั้งนี้กับทางโรงพยาบาลนครพนมและก็ชาวนครพนมนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆและก็วิทยากรใหม่ๆซึ่งกันและกันนะครับผมหวังว่าการประชุมครั้งนี้คงจะดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและก็บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับผมขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้นะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและก็หวังว่านะครับคงจะมีการจัดประชุมที่ดีในรูปแบบครั้งนี้ต่อไปที่นครพนมนะครับวันนี้ได้เวลาที่สมควรนะครับผมขออนุญาตเปิดการประชุมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะ
คะท่านนายแพทย์ธนศิษย์ไทยพงศ์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมที่ให้เกียรติเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมในวันนี้ค่ะในเซสชั่นแรกนะคะสำหรับการ